ก็ขอบคุณพระเจ้าที่งานเทศกาลวันคริสต์มาสก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้สำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบเทศกาลวันคริสต์มาสที่สุดนะตลอดทั้งปีปีใหม่สงกรานต์นะอะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือคริสต์มาสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอากาศที่เย็นนะครับลมหนาวที่โชยมารู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะแต่ว่าเชื่อว่านะพระเจ้าก็ประทานให้อากาศเย็นสบายนะครับบทเพลงวันคริสต์มาสนะครับไฟระยิบระยับเนาะแล้วก็ข่าวดีเนาะสำหรับการมาประสูติขององค์พระคริสต์เจ้าของเรานะครับซึ่ง อยากจะขอถามพี่น้องหน่อยเนาะความจริงแล้วเสียดายเนาะปีนี้เราไม่มีต้นคริสต์มาสนะมาประดับในนี้แต่ว่าถามพี่น้องนะครับมีใครบ้างที่ช่วงคริสต์มาสนะครับเอาต้นคริสต์มาสหรือเอาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาประดับในบ้านบ้างมีใครทำบ้างนะมีใครทำบ้างโอเคเรามีอยู่สองสามคนเนาะโอเคเนาะแล้วพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสด้วยกันเนาะเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแค่ประเทศเดียวเท่านั้นเนาะเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยจะใช้เงินนะครับมากกว่า 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐไปกับการซื้อนะครับของแล้วก็ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสนะซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 71,000 ล้านบาทนะครับใช้ไปกับต้นคริสต์มาสอย่างเดียวเนาะซึ่งในต่างประเทศนะครับในบางที่เนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ต้นที่เป็นพลาสติกเนาะหรือที่เรามักจะใช้กันเขาจะใช้ต้นไม้จริงๆเลยก็คือเขาจะไปตัดมานะครับแล้วก็เอามาวางแล้วก็ประดับเนาะเครื่องในนั้นนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเป็นฟาร์มเลยนะครับอ้าวมันไม่ได้ขึ้นหรือตะกี้มันยังขึ้นอยู่นี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีสัญญาณมันหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่มาหรือยังว่าจะหากให้พี่น้องเห็นรูปเนาะว่าเขาทำกันยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะใช้ Wi-Fiใช้ Wi-Fi อันเดียวกันหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับคิดก็ยังได้อยู่เลยอ่ะใครมีรีโมทเอามาปรับให้หน่อยสิครับรีโมทอยู่ที่ไหนไหนเอามาดูสิโอเคนี่ไงไม่มีการเชื่อมต่อไปต่อ 5G เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมมันแป๊บหนึ่งนะครับอ
ได้ไหมโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วครับผมมันต้องใช้อันเดียวกันที่ไหนละอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเลยนะครับที่ต่างประเทศเขามีธุรกิจในการที่จะปลูกต้นสนนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเวลาคริสต์มาสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาขวานหรือเอาเลื่อยมาตัดแล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์นะครับยกขึ้นไปแล้วก็เอาไปวางไว้นะครับที่ข้างๆรถบรรทุกนะครับ10ล้อแล้วเขาก็ใส่แล้วก็ขนไปขึ้นรถไฟแล้วก็ส่งออกไปทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสนะครับที่เขาใช้กันนะในต่างประเทศนะบางที่เขาใช้ของจริงเลยแต่พี่น้องสงสัยไหมครับว่าต้นคริสต์มาสนะต้นไม้ที่เราใช้กันเนี่ยในวันคริสต์มาสมีที่มาจากไหนนะแล้วมันมีความหมายมันเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสยังไงนะต้นคริสต์มาสนะที่เราเอามาประดับบ้านหรือเอาประดับในคริสตจักรหรือที่เราประดับอยู่ข้างนอกนู้นเนาะปกติก็จะมีไฟใช่ไหมมาประดับเนาะมีเครื่องประดับกลมๆเนาะสีทองสีรุ้งอะไรก็ว่าไปเรามาใส่แล้วเราก็เอากล่องของขวัญมาวางรอบๆนะต้นคริสต์มาสนั้นน่ะมันมีความหมายยังไงนะมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกับวันคริสต์มาสวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นได้มาประสูตินะครับบนโลกใบนี้เมื่อ 2,000 ปีเนาะพี่น้องคริสต์มาสนะครับเป็นสัญลักษณ์เนาะต้นคริสต์มาสน่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสที่แท้จริงไม่มีอะไรนะครับนะที่สื่อถึงวันคริสต์มาสได้เท่ากับต้นคริสต์มาสนะครับที่ประดับไปด้วยนะสิ่งของต่างๆมากมายมีของขวัญวางแต่พี่น้องถึงแม้ว่าต้นคริสต์มาสนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสนักประวัติศาสตร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนนะครับบางคนนะครับเชื่อว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคริสเตียนเนี่ยไปยืมเขาเอามาไปยืมจากไหนไปยืมจากลัทธินะลัทธินอกรีตนะสมัยโบราณเอามาใช้อย่างเช่นนะครับเขาเรียกว่ายูนะครับหรือเทศกาลฤดูหนาวของชาวเคลติกในยุโรปนะเขาเชื่อว่านะคริสเตียนน่ะไปขโมยนะเอาไอเดียนี้มานะครับหรือบางคนเชื่อว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยมีที่มาจากเทศกาล Saturnalia หรือว่าเทศกาลบูชานะครับเทพเจ้า Saturn ของชาวโรมันนะครับแต่ถึงแม้ว่านะครับจะมีความคล้ายกันอยู่เนาะแต่ว่าเวลาเราดูรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่เห็นว่าต้นคริสต์มาสนะครับของคริสเตียนเรานะครับกับต้นเขาใช้ต้นโอ๊กนะความจริงแล้วหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกับต้นคริสต์มาสของคริสเตียนอันนี้จริงแล้วนะครับถ้าพี่น้องไปศึกษาดูเนาะในวิกิพีเดียอะไรก็ได้นะเราจะเห็นได้ว่าต้นคริสต์มาสนะครับที่เราค้นพบครั้งแรกเนาะที่ถูกบันทึกไว้จริงๆอยู่ในเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1576นะครับในเมืองอัลซัสประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนะครับเป็นมันจะมีรูปปั้นนูนต่ำนะครับของคนที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในบ้านแล้วในรูปปั้นนูนต่ำนั้นมันจะมีต้นคริสต์มาสอยู่ในนั้นด้วยอันนี้เป็นบันทึกครั้งแรกที่เราค้นพบว่ามีต้นคริสต์มาสที่แท้มีจริงๆแล้วก็การกล่าวถึงนะครับต้นคริสต์มาสเนี่ยนะมีครั้งแรกในกฎหมายท้องถิ่นของเมืองอัลซัสนะครับที่เขาระบุไว้ว่านะในบ้านแต่ละหลังเนี่ยต้นคริสต์มาสควรจะสูงเท่าไหร่แล้วก็ควรจะใส่ต้นคริสต์มาสในบ้านแต่ละหลังกี่ต้นนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเอ่ยถึงคำว่าต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับดังนั้นเองนะการจุดกำเนิดของต้นคริสต์มาสนะไม่ได้เริ่มจากนะประเพณีนะครับหรือว่าท
รมเนียมของลัทธินอกรีตนะครับของศาสนาอื่นแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นนะครับน่าจะมาจากในทวีปยุโรปนะครับในช่วงยุโรปกลางในศตวรรษที่15ซึ่งช่วงนั้นนะครับในศตวรรษที่15เนี่ยเขาจะมีทุกๆวันที่24ธันวาคมของทุกปีเขาจะมีเทศกาลหนึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลอาดัมกับเอวานะครับเทศกาลอาดัมกับเอวานะครับแล้วก็สิ่งที่เขาชอบทำมากก็คือเขาก็จะมีละครนะมีการแสดงละครอาดัมกับเอวานะครับซึ่งแน่นอนเนาะถ้ามีละครอาดัมกับเอวาสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือต้องมีต้นไม้ใช่ไหมครับต้องมีต้นไม้ที่มาเป็นสัญลักษณ์ถึงต้นไม้แห่งการสำนึกดีและสำนึกชอบนะสำนึกดีหรือชั่วเนาะแล้วพี่น้องลองคิดดูเนาะช่วงธันวานะครับเป็นฤดูหนาวต้นไม้นะครับต้นอื่นเนี่ยมันจะผละใบออกหมดแล้วนะมันจะร่วงออกหมดแล้วนะเหลือแต่กิ่งก้านนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้นไม้ชนิดเดียวที่มันยังเหลืออยู่นะที่มันยังเขียวอยู่นั่นก็คือต้นสนนะครับดังนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยเอาต้นสนนะครับตัดต้นสนมาถูกเลือกมาให้มาประกอบฉากนะครับเป็นเบื้องหลังแล้วเขาก็จะมักเอาแอปเปิลนะลูกแอปเปิลเอามาร้อยนะครับแล้วก็แขวนอยู่ตรงนั้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงเป็นผลไม้ใช่ไหมครับจากต้นไม้แห่งการสำนึกดีและสำนึกชั่วนะครับและในช่วงปฏิรูปคริสตจักรนะครับในศตวรรษที่15มาร์ตินลูเทอร์พี่น้องจำได้เนาะมาร์ตินลูเทอร์นะครับเป็นคนที่นะแยกนะโปรเตสแตนต์ออกมาจากโรมันคาทอลิกมาร์ตินลูเทอร์นะครับเป็นคนแรกที่เริ่มต้นนะครับโดยการเอาเทียนนะไปประดับบนต้นคริสต์มาสนะครับและนั่นก็เป็นนะจุดเริ่มต้นนะครับของต้นคริสต์มาสที่มาจนถึงทุกวันนี้นะมาจากในช่วงยุโรปกลางอย่างไรก็ตามพี่น้องเนาะมีก็มีนะครับมีคริสเตียนนะครับบางกลุ่มนะครับคริสเตียนบางคนที่เขาเชื่อว่าไอ้ต้นคริสต์มาสเนี่ยมันมีจุดกำเนิดมาจากนะลัทธินะนอกรีตนะที่ไม่ใช่คริสเตียนดังนั้นเองเนี่ยเขาก็ต่อต้านเนาะเขาก็คริสเตียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เอาต้นคริสต์มาสเลยนะครับโบสถ์ก็ไม่เอาไม่ติดต้นคริสต์มาสในบ้านก็ไม่ติดแล้วคริสเตียนกลุ่มนี้นะครับก็จะใช้พระคัมภีร์เนาะในเยเรมีบทที่10ข้อที่1ถึง5นะครับเพื่อมาบอกว่าเนี่ยคริสเตียนไม่ควรจะนะประดับบ้านนะครับด้วยต้นคริสต์มาสแล้วเราดูกันนะว่าพระธรรมเยเรมีบทที่10ข้อที่1ถึง5ได้บอกเราอย่างนั้นไหมเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ประชาอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะซึ่งพระเจ้าตรัสกับเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าเอาอย่างบรรดาประชาชาติหรืออย่ากล้ามกลัวเพราะหมายสำคัญของท้องฟ้าตามที่บรรดาประชาชาติกล้ามกลัวนั้นเพราะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็เท็จเขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่งเป็นสิ่งที่มือช่างกระทำด้วยขวานเขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับเขาตอกไว้แน่นด้วยค้อนและตะปูมันก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้รูปเคารพของเขาก็เหมือนหุ่นหลอกกาอยู่ในสวนแตงกวามันพูดไม่ได้คนต้องขนมันไปเพราะมันเดินไม่ได้อย่ากลัวมันเลยเพราะมันทำร้ายไม่ได้มันก็ทำดีไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์นะครับที่เขามักจะยกมาเพื่อเอามาแย้งว่าเนี่ยเห็นไหมนะอันเนี้ยเหมือนสิ่งที่คนทำปัจจุบันเลยคืออะไรนะเขาตัดต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ไหมครับด้วยขวานเสร็จแล้วเขาก็เอาเงินและทองมาประดับนะเอาอะไรที่เป็นนะก้อนทองๆนะมาประดับนะครับแต่ว่าพี่น้องปัญหาก็คือว่านะครับในถ้าพี่น้องอ่านนะครับในบริบทนี้และอ่านทั้งบทนะผม
อยากให้พี่น้องลองกลับไปอ่านดูก็ได้นะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าบริบทในเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดถึงต้นคริสต์มาสนะครับในบริบทนี้นะครับผู้เผยพระชนะเยเรมีกำลังบอกว่ากำลังพูดถึงรูปเคารพนะกำลังพูดถึงรูปเคารพเราเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นต้นคริสต์มาสเหมือนกับที่เราเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงนะเขาเงินและทองมาประดับเนาะตอกไว้มันเคลื่อนไหวไม่ได้รูปเคารพของเขาก็เหมือนหุ่นหลอกกาเหมือนหุ่นไล่กาพี่น้องต้นคริสต์มาสมันเหมือนหุ่นไล่กาไหมหุ่นไล่กามันเป็นไงนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแหมเพราะฉะนั้นเองพี่น้องนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่านะครับเราไม่ได้กราบไหว้รูปวันต้นคริสต์มาสจริงไหมเราไม่ได้กราบไหว้ต้นคริสต์มาสเราไม่ได้ถือว่าต้นคริสต์มาสเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรดังนั้นเองพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะคิดยังไงเนาะไม่ว่าคิดว่าต้นคริสต์มาสดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือว่าต้นคริสต์มาสนะครับเราสามารถใช้ต้นคริสต์มาสที่จะสื่อถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสได้นะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้สื่อนะครับเป็นสิ่งที่สามารถใช้เตือนเราย้ำเตือนเราถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้ามีให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูต้นคริสต์มาส3ต้นด้วยกันนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์จริงๆแล้วผมไม่คิดว่าต้นคริสต์มาสต้นแรกนะครับจะมีในช่วงศตวรรษที่15ในทวีปยุโรปแต่ต้นคริสต์มาสต้นแรกพี่น้องถูกปลูกขึ้นในสวนเอเดนนะครับพี่น้องที่คุ้นเคยเรื่องนี้ก็จะรู้ดีเนาะในปฐมกาลใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเริ่มต้นทุกอย่างนะครับด้วยการสร้างนะครับท้องฟ้านะครับแยกน้ำออกจากท้องฟ้าแยกแผ่นดินแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆมากมายและพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกใช่ครับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาในวันที่6พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าสร้างเราจากผงคลีดินและพระองค์ทรงเป่าลมปราณเข้าไปเนาะแล้วเราก็มีชีวิตขึ้นมาอาดัมและเอวาก็มีชีวิตขึ้นมาพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วก็สร้างเอวาจากซี่โครงของอาดัมเนาะทั้ง2คนนี้นะครับถูกสร้างนะครับอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีความบกพร่องใดๆเลยไม่มีโรคภัยนะครับไม่มีตำหนินะไม่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมนะเพอร์เฟคทุกอย่างและที่สำคัญก็คือไม่มีความบาปนะครับพระเจ้าทรงให้สองคนนี้เนาะอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้นั่นก็คือสวนเอเดนนะครับที่ซึ่งไม่มีอันตรายไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเจ็บป่วยนะพระเจ้าทรงให้สองคนนี้ดูแลส่วนนี้ไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่8ถึง9บอกว่าพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางทิศตะวันออกและให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นขึ้นมาอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและที่น่ากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดินมีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ท่ามกลางสวนนั้นและต้นไม้แห่งการสำนึกดีความในความดีและความชั่วด้วยนะครับในข้อที่15ถึง18บอกว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวนพระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกดีในความดีและความชั่วผลของต้นนั้นอย่ากินเพราะวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนพี่น้องพระเจ้าทรงมีแผนการนะครับสำหรับมนุษย์นะเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับในชีวิตของเรามนุษย์ก็คืออะไรคือการที่เราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับให้เรามีความสัมพันธ์นะครับที่ใกล้ชิดจะสนิทกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงมีแผนการให้เรานั้นนะครับมีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดนิรันดร์นะครับไม่ใช่แค่ชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเองนะครับพระเจ้าจึงให้ต้นคริสต์มาสต้นแรกนั้นก็คือต้นไม้แห่งชีวิต
นะหลายๆครั้งเวลาเราอ่านปฐมกาลเราจะโฟกัสไปที่ต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วแต่ความจริงแล้วมีอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งพระเจ้าทรงวางแผนไว้ให้มนุษย์ได้กินนั่นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตนะแต่ว่าไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามเนาะเราไม่รู้ว่าทำไมอดัมกับอีวาไม่ไปกินต้นไม้แห่งผลจากต้นไม้แห่งชีวิตแต่เขาเลือกที่ไปกินผลของต้นไม้แห่งความสำนึกดีและสำนึกชั่วนะครับและหลังจากเราได้อ่านไปแล้วเราคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ดีนะครับหลังจากที่อดัมและอีวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะรับประทานผลไม้จากต้นนั้นนะครับทุกอย่างนะครับก็เสื่อมไปและพังทลายไปความบาปนั้นเข้ามานะครับไม่ใช่ในตัวเราที่เป็นมนุษย์แต่บนโลกนี้ทั้งหมดเลยบนโลกของเรานั้นนะครับถูกแซงแช่งสาปมนุษย์นะครับต้องตรากตรำนะครับทำงานทุกยากลำบากความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็แตกสลายและที่สำคัญก็คือความตายก็ได้คลืบคลานเข้ามาในโลกของเราพี่น้องในพระคัมภีร์ก็ได้บอกใช่ไหมครับว่าทุกคนนั้นทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นเองพี่น้องนะครับเมื่อมนุษย์ทำความบาปนะครับโดยการกินผลไม้จากการสำนึกดีนะครับและสำนึกชั่วนั่นทำให้มนุษย์ของเรานะครับพลาดไปนะครับมนุษย์เราไม่มีโอกาสที่จะได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตอีกเลยนะครับเพราะว่าอะไรในพระธรรมในปฐมกาลบทที่3ข้อที่22ถึง23นะครับพระเจ้าบอกว่าดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้สำนึกในความดีและความชั่วบัดนี้อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลไม้ผลต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วจะมีอายุยืนชั่วนิรันดร์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกจากสวนเอเดนให้ไปทำไร่ในสวนในที่ดินที่ตัวเองเกิดมานั้นและพระเจ้าก็ทรงปิดสวนเอเดนและมนุษย์เราก็ไม่สามารถกลับไปหาต้นคริสต์มาสต้นนั้นได้อีกเลยนะครับดังนั้นเองนะครับอันนี้เป็นผลนะครับจากความบาปนะครับของเราจากอดัมและเอวานะครับและผลนั้นมันก็ตกลงมาถึงเราทุกคนนะครับที่ลูกหลานของเราเนาะก็ถูกสาปนะครับด้วยความบาปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพี่น้องนะครับพระเจ้าทรงมีแผนการนะครับที่จะช่วยกู้เรานะครับให้พ้นจากความบาปนั้นดังนั้นเองนะครับก็เลยมีต้นคริสต์มาสต้นที่สองนะครับก็คือต้นคริสต์มาสที่อยู่บนไม้กางเขนพี่น้ององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นเหมือนกับอดัมทุกอย่างนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือเกิดมานะครับโดยปราศจากความบาปอดัมเกิดมาพระเจ้าสร้างมาก็ปราศจากความบาปองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเกิดมาก็ปราศจากความบาปแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าอดัมนะครับเกิดมาปราศจากความบาปก็จริงแต่เขาแล้วเขาก็อยู่นะครับในนะสถานที่เหมือนกับสวรรค์บนดินในสวนเอเดนแต่เขาก็ล้มลงในความบาปพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องเกิดที่ไหน yeah. เกิดในรางหญ้าในคอกสัตว์นะเกิดในคอกสัตว์นะเรามีคอกหมูอยู่ข้างหลังหรือหลังนู้นเนาะแล้วพี่น้องไปนะคอกสัตว์ไม่ได้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าไปมันเต็มไปด้วยกลิ่นนะกลิ่นมูลสัตว์นะกลิ่นชีมันสกปรกนะเต็มไปด้วยเชื้อโรคและพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับมาเกิดในคอกสัตว์พี่น้องอันนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์มากนะครับที่เห็นได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นได้ลงมาบนโลกที่เหมือนกับคอกสัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะครับเต็มไปด้วยนะความไม่สะอาดสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถึงแม้อย่างนั้นก็ตามพี่น้องพระเยซูทรงไร้ความบาปนะพระเจ้าพระเยซูทรงประสบนะกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราที่เราได้ประสบมานะพระองค์ทรงเจอกับความเจ็บปวดเจอกับการสูญเสียพระองค์ทรงถูกทรยศ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพระองค์ทรงประสบเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอแต่พระองค์นั้นก็ไม่ทำความบาปแม้สักครั้งเดียวในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ15บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงถูกทดลองเหมือนกับเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปพี่น้องอาดัมนะครับมาอยู่บนสวรรค์บนดินแต่ทำบาปไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูนะครับเป็นเหมือนกับอาดัมคนที่สองนะครับที่เกิดมาบนโลกที่แตกสลายและพังทลายจากความบาปเกิดมาในครอบสัตว์นะครับแต่พระองค์ไม่เคยทำบาปแต่เพียงสักครั้งเดียวและด้วยความรักของพระองค์นั่นเองนะครับพระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนหรือเป็นต้นไม้นะครับต้นคริสต์มาสต้นที่สองนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อว่านะมันเป็นต้นไม้ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ24นะบอกว่าพระองค์เองได้รับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายเห็นไหมพระคัมภีร์บอกนะว่ามันเป็นต้นไม้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ13ก็ได้พูดคล้ายๆกันนะบอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งดังนั้นพี่น้องต้นคริสต์มาสต้นที่2นะครับนั่นก็คือไม้กางเขนนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นนะครับอยู่บนนั้นและพระองค์ทรงรับเอาความบาปของเราทั้งหมดนะครับไว้ที่พระองค์เองบนต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นเป็นไม้กางเขนซึ่งเป็นต้นคริสต์มาสที่ทำให้เรานั้นระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีให้กับเราพี่น้องนั่นก็คือความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงพี่น้องพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายนะจึงได้ลงมาเกิดบนโลกใบนี้และยอมสละพระชนนะครับบนไม้กางเขนบนต้นไม้นั้นบนต้นคริสต์มาสพี่น้องดังนั้นเองนะครับเราเห็นถึงต้นไม้ต้นคริสต์มาสต้นแรกคือต้นไม้แห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แต่ว่าเรานะครับไม่ได้กินเพราะว่าเราเลือกที่จะทำบาปดังนั้นเองพระเจ้าจึงส่งต้นไม้ต้นที่สองมาก็คือต้นไม้ที่เป็นกางเขนแต่พี่น้องเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะว่ายังมีต้นไม้ต้นคริสต์มาสต้นที่สามนะครับที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเรานั่นก็คือต้นคริสต์มาสบนสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับหนังสือเล่มสุดท้ายเดี๋ยวเราดูหนังสือเล่มแรกนะเนาะตั้งแต่หนังสือเล่มแรกปฐมกาลนะครับในหนังสือเล่มสุดท้ายพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึง5บอกว่านะครับเราได้ทำให้เห็นได้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมนะครับต้นคริสต์มาสนะครับอีกต้นหนึ่งให้กับเราทุกคนนั่นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตเขาบอกว่าท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีแม่น้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลลงมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเบสโปดกไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตนะครับซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับใบสำหรับใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเบสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขากลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจพี่น้องผมเป็นคนชอบกินผลไม้นะครับ
ถ้ามีขนมเขาเรียกว่าอะไรคุกกี้ของหวานอะไรต่างๆแล้วก็มีผลไม้ผมจะเลือกกินผลไม้ผมเป็นคนชอบผลไม้พี่น้องพี่น้องลองจินตนาการดูนะผมลองจินตนาการดูว่าจากที่อ่านไปใช่ไหมครับผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตบนสวรรค์พี่น้องออกผล12ชนิดดังนั้นเองเนี่ยทุกๆเดือนนะจะมีนะลูกใหม่ออกมาจะมีเป็นผลไม้นะชนิดต่างๆออกมาโอ้ผมว่าอันนั้นนะคือสวรรค์จริงๆนะได้กินผลไม้นะที่นะแตกต่างกันไปนะทุกๆเดือนเนาะอันนั้นนะเป็นสวรรค์จริงๆแต่พี่น้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะผลต้นไม้ต้นคริสต์มาสต้นแรกพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าถึงปิดสวนเอเดนแล้วก็ไม่ให้มนุษย์ได้กินผลไม้แห่งชีวิตไม่ได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าใจแคบนะครับไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตนิรันดร์แต่พี่น้องเราจินตนาการดูนะครับมนุษย์นะครับยังอยู่ในความบาปนะอาดัมกับเอวายังอยู่ในความบาปถ้าเขาไปกินนะครับนะผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตจะทำให้เขาเป็นอมตะพี่น้องอาจจะคิดว่าเป็นอมตะก็ดีแต่พี่น้องถ้าเราเป็นอมตะแต่เรายังอยู่ในความบาปมันจะเป็นยังไงร่างกายของเรานะครับเป็นอมตะก็จริงแต่ร่างกายของเรามันก็ยังบุบสลายแต่มันก็ยังเสื่อมสลายพี่น้องลองจินตนาการดูนะว่านะร่างกายเราเริ่มผุพังนะครับเริ่มเน่าเปื่อยแต่ว่าเราไม่ตายนะมันยิ่งกว่านรกบนดินเลยนี่เป็นสาเหตุที่ว่าพระเจ้านะครับไม่ได้ให้มนุษย์กินผลไม้ชีวิตเพราะเขายังตกอยู่ในความบาปนะครับดังนั้นเองนะครับในอนาคตพี่น้องเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องเมื่อเราได้รับการไถ่จากพระเยซูแล้วพี่น้องเราจะได้ริมรสผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตพี่น้องและเมื่อนั้นนะครับเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เราจะได้ลิ้มรสต้นไม้นั้นนะครับผลของต้นไม้นั้นและเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที่แท้จริงพี่น้องต้นคริสต์มาสนะครับที่เราใช้ประดับนะข้างนอกประดับที่บ้านของเราพี่น้องและช่วยนะครับเตือนใจและให้เรามองนะครับนอกจากเห็นว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วยังช่วยให้เรานั้นมองล่วงหน้านะครับไปสู่จุดหมายของเราในอนาคตนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะครับและต้นไม้นั้นนะครับเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ลงมาประสูติบนโลกใบนี้นะครับเพื่อเราทุกคนดังนั้นเองนะครับเราทุกคนที่เชื่อในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูบนไม้กางเขนเราจะได้กินผลไม้นั้นนะครับผมอยากจะสรุปนะครับในวันนี้ด้วยนิทานเรื่องหนึ่งนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าต้นไม้3ต้นเขาบอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับบนยอดเขาแห่งหนึ่งมีต้นไม้ต้นเล็กๆ3ต้นนะครับกำลังเจริญเติบโตขึ้นต้นไม้ทั้ง3ต้นแต่ละต้นนั้นก็มีความใฝ่ฝันที่แตกต่างกันนะเวลาที่มันโตขึ้นมามันมีความใฝ่ฝันต้นไม้ต้นแรกนะครับเมื่อมองไปดวงดาวระยิบระยับมันก็บอกว่าข้าโตมาเนี่ยข้าอยากจะเป็นหีบสมบัตินะอยากจะเป็นกล่องที่บรรจุเงินบรรจุเพชรนิลจินดาอยากจะเป็นหีบสมบัตินะครับที่เก็บของที่มีมูลค่ามากข้าอยากจะเป็นหีบสมบัติที่สวยที่สุดในโลกต้นไม้ต้นที่สองนะครับต้นไม้ต้นที่สองมองลงไปนะครับในหุบเขาเห็นแม่น้ำไหลแล้วก็ไปบรรจบกับทะเลแล้วมันก็บอกว่าข้าอยากจะเดินทางนะครับผ่านสายลมแล้วก็คลื่นนะครับสายน้ำที่เชี่ยวกรากข้าอยากจะเป็นกำปั่นนะครับเรือกำปั่นให้กับพระราชาและเจ้านายชั้นสูงให้ได้ขึ้นข้าจะเป็นกำปั่นที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับต้นไม้ต้นที่3นะครับเวลามองมาในหุบเขาเห็นผู้คนนะครับนะทำมาหากินนะอย่างกันอยากขวักไขว่มันบอกว่าข้าไม่อยากออกไปจากภูเขานี้
แต่ไม่อยากไปจากภูเขานี้เลยโตมาข้าอยากจะเป็นต้นไม้ที่สูงตระหง่านนะครับขึ้นไปนะครับบนสวรรค์และเวลาคนเดินผ่านไปเขาจะหยุดมองและพวกเขาจะระลึกถึงพระเจ้าข้าจะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลก หลายปีผ่านไปพี่น้องฝนก็ตกเนาะแดดก็สาดแสงส่องต้นไม้ทั้ง3ต้นนะครับก็เติบโตและงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่จนวันหนึ่งนะครับมีชาย3คนเดินขึ้นมาบนภูเขาพร้อมกับขวานนะครับใหญ่ที่คมกริบมาคนละชิ้นชายคนแรกนะครับมองดูต้นไม้ต้นแรกแล้วพูดว่าต้นไม้นี่ไม้ลายสวยดีเหมาะสำหรับสิ่งที่เราจะทำเขาก็เวียงขวานฟันนะครับต้นไม้ต้นแรกและต้นไม้ต้นแรกนั้นก็โค่นลงนะต้นไม้ต้นแรกก็คิดในใจเขาจะเอาข้าไปทำหีบสมบัติข้าจะได้เป็นหีบสมบัติแล้วชายคนที่สองนะครับมองดูต้นไม้ต้นที่สองแล้วบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ดูแข็งแรงดีเหมาะสำหรับงานที่เราจะไปทำและเขาก็เวียงขวานนะครับฟันต้นไม้ต้นที่สองต้นไม้ที่สองก็โค่นลงข้าจะได้เป็นเรือกำปั่นของพระราชาแล้วต้นไม้ต้นที่สองคิดในใจแต่ต้นไม้ต้นที่สามหัวใจนะครับแทบแตกสลายหัวใจร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มนะครับมันเป็นต้นไม้ที่ลำต้นตรงนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปบนฟ้าชายคนที่สามนะครับแทบไม่มองมันด้วยซ้ำนะครับเขาก็แค่พูดบอกว่าต้นไม้ต้นไหนก็ใช้ได้หมดเลยหลังจากนั้นขวานก็คมกริบก็ถูกเวียงแล้วก็ฟันไปที่ต้นไม้ต้นที่สามแล้วมันก็ล้มลงต้นไม้ต้นแรกนะครับดีใจมากนะครับที่ชายคนแรกนั้นก็ขนมันไปที่ร้านของช่างไม้แต่พี่น้องช่างไม้นะครับไม่ได้เอามันไปทำเป็นหีบเป็นกล่องที่บรรจุทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ว่าเอามันไปทำเป็นกล่องให้อาหารสัตว์นะครับต้นไม้ที่เคยงดงามนะครับไม่ได้ถูกนะเอาไปเคลือบด้วยทองคำหรือนำไปบรรจุนะครับสมบัติมีค่าต่างๆแต่ถูกเคลือบด้วยฝุ่นไม้และเต็มไปด้วยฟางที่เอาไว้ให้สัตว์ที่หิวโหยต้นไม้ต้นที่สองนะครับยิ้มด้วยความดีใจเพราะว่าชายคนที่สองนั้นลากเขาไปลากต้นไม้ต้นนี้ไปที่อู่ที่เอาไว้ต่อเรือแต่พี่น้องมันไม่ได้ถูกนำไปประกอบเป็นเรือกำปั่นที่ยิ่งใหญ่ต้นไม้ที่แข็งแรงนี้ถูกเลื่อยนะครับแล้วก็ถูกตีให้กลายเป็นเรือหาปลาธรรมดาเล็กๆลำหนึ่งมันเป็นเรือหาปลาลำเล็กมากแล้วก็ไม่แข็งแรงพอที่จะออกไปในมหาสมุทรใหญ่นะแต่ว่าถูกนำไปไว้ในทะเลสาบเล็กๆให้ชาวประมงใช้ในการหาปลาทุกวันต้นไม้ต้นที่3นะครับทำได้แต่เศร้าใจแล้วก็ชะงนใจเพราะว่าชายคนที่3ก็เอามันไปแล้วก็เลื่อยให้เป็นไม้คานขนาดใหญ่แล้วก็เอาทิ้งไว้นะครับในลานไม้นะแล้วก็ไม่มีใครเหลียวมองหลายปีผ่านไปพี่น้องต้นไม้ทั้ง3ต้นนี้ก็ลืมความฝันของมันไปแล้วนะลืมไปแล้วว่ามันเคยฝันอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งมีแสงทองของดวงดาวส่องลงมามีผู้หญิงคนหนึ่งนำเอาเด็กทารกแรกเกิดมาวางไว้ในกล่องให้อาหารสัตว์นี้สามีของเธอกระซิบบอกว่าอยากจะหาแคร่ดีๆให้ลูกจังแต่ผู้หญิงคนนั้นยิ้มแล้วบอกว่ารางหญ้านี้ก็ดีแล้วและต้นไม้ต้นแรกเขาก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นกล่องที่กำลังบรรจุขุมทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในโลกใบนี้หลายปีผ่านไปพี่น้องมีนักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยคนหนึ่งพร้อมกับเพื่อนๆของเขาขึ้นเรือหาปลาเก่าๆลำหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้นะครับก็หลับไปในขณะที่เรือลำนี้ค่อยๆล่องนะล้ำน้ำผ่านทะเลสาบแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีพายุใหญ่โหมกระหน่ำเข้ามาต้นไม้ต้นนี้หรือเรือลำนี้เนี่ยก็ถึงกับสั่นเพราะว่ามันไม่มีกำลังพอนะครับที่จะสู้แรงลมแล้วก็คลื่นไม่มีกำลังพอที่จะพาให้ผู้โดยสารในเรือนี้นะครับผ่านไปถึงฝั่งได้แต่แล้วนะครับนักเดินทางนะฮะที่นั่งบนเรือนี้เขาก็ยืนขึ้นเหยียดแขนออกและบอกว่าจงสงบลงเดี๋ยวนี้และพายุก็สงบลงทันทีพี่น้องและในวินาทีนั้นเองต้นไม้ต้นที่สองเขาก็ตระหนักได้ว่ามันกำลังบรรทุกมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ในโลกใบนี้ในเช้าวันศุกร์วันหนึ่งนะครับต้นไม้ต้นที่สามก็ต้องชะงนอีกเพราะว่ามันถูกดึงออกไปจากกองไม้นะครับที่ถูกลืมไปแล้วมันถูกแบกนะครับผ่านนะคนที่โกรธแค้นอะไรไม่รู้นะครับร้องเสียงระงมและมันก็ตกใจนะครับเมื่อมีทหารเอาตะปูนะครับมาตอกตึงผู้ชายคนหนึ่งติดกับมันไว้มันรู้สึกอับอายและขายหน้าแต่ในเช้าวันอาทิตย์มีเมื่อสอแสงทอแสงอาทิตย์ส่องลงมาแผ่นดินก็สถานด้วยความยินดีต้นไม้ต้นที่สามก็รู้แล้วว่าความรักของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งพี่น้องความรักของพระเจ้านะครับทำให้ต้นไม้ต้นแรกสวยงามนะครับและล้ำค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดความรักของพระเจ้าทำให้ต้นไม้ต้นที่สองนั้นแข็งแกร่งมีทรงพลังนะครับมากกว่ากษัตริย์ทุกองค์ในโลกรวมกันและทุกครั้งที่คนมองต้นไม้ต้นที่สามนั้นเขาก็ระลึกถึงความรักของพระเจ้าผู้ทรงเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พี่น้องในเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังมาถึงนี้นะครับขอให้ต้นคริสต์มาสที่เราอาจจะนำมาประดับในบ้านเราประดับที่งานวันคริสต์มาสข้างนอกเนาะหรือในที่ต่างๆนะครับที่นะคนเขาเอามาประดับให้เรามองเห็นขอให้นะครับต้นคริสต์มาสเป็นสิ่งที่เตือนใจนะครับเราทุกคนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราในวันคริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาส